พวกเราก็ได้มีเรื่องราวการเคลื่อนไหวของกีฬาได้มาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามไปน้ำกันเนาะเจ้าเอาเป็นว่าเราไปเริ่มที่เรื่องราวทำอิฐกันเลยเจ้าก็คือทางความเคลื่อนไหวของทีมชาติลาวในหุ่นอายุบ่เกิน3ปีนะซึ่งว่าเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นเนาะเนื่องจากว่าในกลุ่มบี้เนาะจาก4ทีมก็เหลือเพียง2ทีมเนาะก็คือเหลือเพียงทีมชาติลาวกับทีมชาติมาเลเซียเนาะหลังจากที่ว่าทีมชาติเมียนมาและอินโดนีเซียเนาะเพิ่นก็ได้ถอนตัวไปเนื่องจากว่านักเตะของเพิ่นติดโควิดเนาะจังหวะล่าสุดในมื้อเช้านี้ทางสหพันธ์บาสเตะอาเซียนเนาะเพิ่นก็ได้มีการประกาศว่าจะให้ทีมชาติลาวกับทีมชาติมาเลเซียเนาะแข่งขันกัน2นัดก็คือแข่งขันไปกลับเนาะก็คือทั้ง2นัดมาวัดกันเพื่อเขาหอบนั่นเองเจ้านี่จำได้แล้วก็ถือว่าเอาผลทั้ง2นัดเนาะด้วยสถิติหรือว่าผลที่ว่าดีที่สุดผ่านเขาหอบชีทีมสุดท้ายเลยเนาะเจ้าไม่ได้โดยที่ว่ากุมบี้นัดทำอิฐนี่จะลงแข่งขันในเมื่อวันที่18กุมภาเชิงว่าลาวพบกับมาเลเซียในเวลา16โมงและนัดที่2แมนมาเลเซียพบลาวในวันที่21กุมภาเวลา19โมงซึ่งแน่นอนกลุ่มนี้เนาะอันดับที่1ของกลุ่มเท่านั้นที่จะสามารถผ่านเข้ารอบชีทีมสุดท้ายส่วนว่าทีมที่เสียนั้นต้องตกรอบไปทันทีเจ้าเดี๋ยวเราไปเบิ่งเส้นทางต่อไปกันเลยสำหรับทีมที่ว่าชนะเนาะจะผ่านเข้ารอบชีทีมสุดท้ายนะไปพบกับทีมอันดับ2ของกลุ่ม A ที่ดีสุดหรือว่ากลุ่ม C เนาะถึงว่าอันที่2เนี่ยเพิ่นจะเอาเพียงทีมเดียวเนาะส่วนที่1ของกลุ่ม A เนาะจะไปพบกับอันดับ1ของกลุ่ม C นั่นเองนะเนื่องจากว่ารายการนี้เพิ่นจะคัดเอาเพียง4ทีมเนาะในรอบแบ่งกลุ่มเนาะก็คือ1ทีมจากอันดับ2ที่ดีที่สุดแล้วก็อีก3ทีมก็จากแซมกลุ่ม A กลุ่ม B แล้วก็กลุ่ม C นั่นเองเจ้าไม่แล้วเนาะก็ถือว่าอย่างใดก็ตามอันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ว่าทีมชาติลาวหุ่นอายุบ่เกิน23ปีนี้ถือว่ามีความพร้อมพอสมควรเนาะเจ้าหลังจากที่ว่าได้เก็บตัวมาดนแล้วก็ต่อด้วยการเดินทางฮอดกัมพูชานี่แล้วก็ได้ฝึกซ้อมตั้งแต่เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์แล้วเนาะถ้านัดนี้ถือว่าผ่านมาเลเซียได้เนาะก็ถือว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ว่าผ่านเข้ารอบ4ทีมครั้งทำอิฐเจ้าถือว่าเป็นโอกาสอีกครั้งนึงเนาะเจ้านี่เนาะเจ้าแม่นแล้วแต่ว่าก็น่านักใจอยู่เนาะเพราะว่าสถิติที่ว่าพบมาเลเซียนี่ลาวบ่สามารถเอาชนะมาเลเซียได้จักครั้งเลยครับเจ้าเดี๋ยวเราไปเบิ่งสถิติการพบกันระหว่างทีมชาติลาวกับทีมชาติมาเลเซียเนาะเฉพาะในหุ่นอายุบ่เกิน23ปีเนาะก็คือเฮาจัดมา5ครั้งที่ผ่านมาเนาะก็คือในปี2014เนาะทีมชาติมาเลเซียเนี่ยเพิ่นเอาชนะทีมชาติลาวไป4ประตูต่อ0ในการแข่งขันบาสเตะเอเชียนคัพเอเชียนเกมเนาะขออภัยแล้วก็ปี2015เนาะทีมชาติลาวก็เสียให้กับทีมชาติมาเลเซีย1ประตูต่อ3ในการแข่งบาสเตะ4เกมเนาะส่วนปี2017ทีมชาติลาวก็เสียให้กับมาเลเซียอีก1ประตูต่อ3ใน4เกมเช่นกันแล้วก็มาต่อมาในปี2019เนาะทีมชาติลาวก็เสียให้กับทีมชาติมาเลเซีย0ประตูต่อ1ในการแข่งบาสเตะซิงแซมอาซีเนาะในหุ่นอายุบ่เกิน23ปีแล้วก็สุดท้ายเนาะในล่าสุดนี่ก็คือปี2021ที่ผ่านมาเนาะทีมชาติลาวก็เสียให้กับทีมชาติมาเลเซียศูนย์ประตูต่อหนึ่งเนาะในการแข่งบาสเตะซิงแซมอาซีเนาะในหุ่นอายุบ่เกิน23ปีเนาะตอนนี้เนาะเจ้าแม่นแล้วเนาะแต่ว่าก็ถึงว่าสถิติเจอมาเลเซียนี่ถึงว่าเฮาสิบ่ชนะเนาะแต่ว่าปีนี้เฮาก็มีนักเตะที่ว่าน่าติดตามเนาะของทีมชาติลาวนี่บ่ว่าจะเป็นนี่บุญพระจันทร์บุญกองเนาะที่ว่าเป็นตัวเด็ดในแดนหน้าเนาะที่มีประสบการณ์ในทีมชาติลาวชุดใหญ่แล้วก็เข้าร่วมการแข่งขันบาสเตะAFF Suzuki Cup ในปี2020เนาะในปี2021ที่ผ่านมาแล้วก็มีกองกลางนี้3ประสานจากแข่งจำปาสักเป็นต้นแมนก้อยเจ๋งแล้วก็บุญมีแล้วก็ผู้เวียงภูมิสวัสดิ์เนาะเจ้าซึ่งว่าเอามาเบิ่งทางด้านนักเตะของทีมชาติมาเลกันก่อนเนาะก็คือมีหลายคนอยู่ที่ว่าน่าจับตาในชุดนี้เนาะโดยเฉพาะแมนลุกมานฮาคิมเนาะซึ่งว่าเป็นนักเตะกองหน้าที่เคยมีประสบการณ์กับทีมชาติชุดใหญ่ของมาเลเซียในการแข่งบาสเตะซูซูกิครับ2020ที่ว่าจัดขึ้นในปี2021ที่ผ่านมานะซึ่งว่าเพิ่นก็สามารถยิงประตูได้เลยสำหรับนักเตะคนนี้นะแต่ว่าอายุยังน้อยอยู่แต่ว่าประสบการณ์เพิ่นถือว่าน่าติดตามแล้วก็เป็นความนักใจให้กับกองหลังทีมชาติลาวเฮาชุดนี้อีกด้วยเจ้านั่นก็เป็นการเคลื่อนไหวของยูทูบ3ลาวเนาะถือว่าเป็นกำลังใจให้เพื่อว่าให้ยูทูบ3ลาวนี่สร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ4ทีมให้ได้นะเจ้าจบกันไปสำหรับเรื่องราวทำอิฐ
เอาไปต่อที่เรื่องราวที่2กันเลยเนาะเนาะไปต่อกันที่อาปีลีกัวต้านี่เนาะกลายเป็นนักเตะของเชลซีที่ว่าได้แชมป์ครบทุกรายการเนาะครับซึ่งว่ากัวต้านี่กองหลังหัวหน้าทีมของเชลซีสโมสรยักษ์ใหญ่ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนี่กลายเป็นนักเตะคนทวิตในประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ทุกรายการใหญ่ได้ครบทุกรายการกับสโมสรหลังจากที่ว่าเชลซีคว้าแชมป์ฟีฟ่าครับเบอร์ครับเมื่อวันที่12กุมภาด้วยการเอาชนะพาสไมนัสนี่2ประตูต่อ1เจ้าถือว่าทางเซซ่าอัปริโกต้านะก็เป็นนักเตะกองหลังที่มีประสบการณ์สูงเนาะซึ่งปัจจุบันเพิ่นก็อายุ32ปีแล้วเนาะซึ่งเพิ่นย้ายมาจากสโมสรโอลิมปิกมาร์เซลนะมาร์เซยนะซึ่งมาเป็นสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศฝรั่งนะซึ่งมาอยู่กับเชลซีนับตั้งแต่ปี2012พุ่นมาพุ่นอะถึงปัจจุบันพุ่นก็เกียมจะหมดสัญญากับเชลซีอยู่เนาะซึ่งว่าคาดว่าซื้อต่างประเทศเนาะพุ่นมีคาดการว่านักเตะคนนี้เราจะย้ายไปดิ้นให้กับบาร์เซโลน่าเนาะแบบบ่มีค่าตัวเนาะเนื่องจากสัญญาของพุ่นจะหมดในวัยนี้เนาะเจ้าแม่แล้วเนาะไปเบิ่งผลสำเร็จของกัวต้าเนี่ยที่ว่าคว้าแชมป์กับเชลซีประกอบมีสมัยใดแน่หรือว่าดีอีกใดแน่เนาะที่ว่าเพิ่นมีผลงานกับเชลซีนี่หนึ่งก็คือพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2สมัยในฤดูกาล 2014-2015 แล้วก็ 2016-2017 2ก็คือ FA Cup 1สมัยปี 2017-2018 3ก็คือลีกคัพ1สมัยปี 2014-2015 4ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก1สมัยปี 2020-2021 เจ้า6ยูฟ่ายูโรปาลีก2สมัยปี 2012-2013 แล้วก็ปี 2018-2019 เจ้า7คือยูฟ่าซุปเปอร์คัพ1สมัยในปี 2021 และ8แม่นฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพเนาะ1สมัยปี 2021 นี่ถือว่าในวันที่12กุมภาที่ผ่านมานี่ถือว่าใหม่ๆมันๆเนาะเจ้าถือว่าเป็นนักเตะที่ว่าประสบผลสําเร็จสูงที่สุดเนาะในเชลซีเนาะเพิ่นก็สามารถกวาดแชมป์ไปทุกรายการเลยในรายการที่ว่าใหญ่ๆเนาะเจ้าถือว่าเพิ่นพาอากวดครบทุกรายการใหญ่ๆสําหรับเชลซีเนาะเจ้านั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวของเชลซีเนาะเฮาไปต่อกันเลยเนาะมีเชลซีก็ต้องมีลิเวอร์พูลเนาะแล้วเฮาจะเบิ่งนักเตะของลิเวอร์พูลกันเลยเนาะก็คือทางฮาวิเอลเลียสนะซึ่งว่าเป็นนักเตะกองกลางดาวเด่นนะซึ่งเพิ่นมีอายุเพียง18ปีเลยตอนนี้นะเพิ่นกลายเป็นนักเตะที่ว่าอายุน้อยที่สุดที่ว่าสามารถที่ได้รับโอกาสลงดิ้นเป็นตัวจริงให้กับสโมสรลิเวอร์พูลเนาะในการแข่งบาร์เตะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนาะในนัดที่ว่าลิเวอร์พูลเพิ่นบุกไปเอาชนะอินเตอร์มิลานไป2-0ในการแข่งบาร์เตะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ 16ทีมสุดท้ายในวันนี้วันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฮะเจ้าแม่แล้วเนาะถึงว่านัดดังกล่าวนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของเอลเลียตนี่เนาะที่ลงแข่งขันให้กับลิเวอร์พูลในฐานะที่ว่าตัวจริงที่ว่าน้อยที่สุดในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนาะด้วยอายุเพียง18ปีกับ318วันเจ้าเฮ็ดให้ทำลายสถิติของเทนอเล็กซานเดอร์อโนเนาะที่ว่าเพิ่นเป็นกองหลังเพื่อนร่วมทีมฮั่นที่ว่าได้ลงลิ้นเป็นตัวจริงในรายการนี้ที่ว่าข้างทำอิฐตอนอายุ18ปีกับ354วันในนัดที่ว่าพบกับสปาร์ตักมอสโกเมื่อปี2017ที่ผ่านมาเจ้าแม่แล้วตอนนี้ซึ่งว่าเอลเลียสเนี่ยเพิ่นก็เป็นนักเตะที่ว่าฟอร์มกำลังดีในระยะปี2021ที่ผ่านมานะแต่ว่าน่าเสียดายเพิ่นได้รับบาดเจ็บเลยในกระดูกข้อตีนซ้ายเพิ่นแตกเนาะในจนต้องเลยพักโดนพอสมควรในท้ายปีที่ผ่านมาเนาะจนว่าล่าสุดในเดือนมังกร2022นี่เพิ่นก็ได้กลับมาแข่งขันได้ให้กับลิเวอร์พูลเนาะเจ้าแม่แล้วท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องราวการเคลื่อนไหวของกีฬาที่พวกเราทั้งสองได้มานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามในมื้อนี้เนาะเจ้าก่อนจากกันไปต้องขอขอบใจเสื้อของงามจากอีโวเนาะเสื้อเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายเครื่องกีฬาของคนลาว 100% เจ้าท่านผู้ชมสามารถติดตามพวกเราทั้งสองคนได้ที่สองช่องทางด้วยกันนั่นก็คือฟานเพจข่าวเศรษฐกิจการค้าและผ่านแอปกอกกอกทีวีนะเจ้ามาฮอดนี้เวลาของพวกเราทั้งสองก็ได้จบลงเนาะสำหรับมื้อนี้พวกเราพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจ้าสบายดีเจ้า